สำหรับแรงบันดาลใจที่ทำให้ไผ่เล่นเวทนะครับก็บอกเลยว่ามาจากการที่ไผ่เนี่ยดูหนังเรื่องนึงซึ่งนักแสดงเรื่องเนี้ยมีหุ่นและรูปร่างที่พูดได้เลยว่าเพอร์เฟกต์มากครับซึ่งเขาคนนั้นก็คือคริสเฮมเวิร์ธครับนักแสดงจากเรื่องทอร์ครับผมสำหรับละครตอนนี้ที่ไผ่เล่นนะครับก็จะเป็นละครแนวบู๊ครับซึ่งละครเนี้ยต้องใช้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเป็นพิเศษอีกทั้งยังต้องมีรูปร่างที่ดีครับเพราะว่าไผ่จะต้องถอดเสื้อโชว์ใช่ไหมครับก็จะต้องดูแลเรื่องซิกแพคอะไรอย่างนี้นิดนึงเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะขาดไม่ได้ครับผมนอกเหนือจากการออกกำลังกายนะครับการกินอาหารแล้วก็การพักผ่อนเนี่ยก็สำคัญไม่แพ้กันนะครับเราควรที่จะกินอาหารให้ครบ5หมู่นะครับกินอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็เน้นโปรตีนเป็นพิเศษนะใช่ครับแล้วสำหรับการพักผ่อนนะครับเราก็ควรที่จะพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ไม่ควรที่จะนอนดึกจนเกินไปนะครับไผ่ได้เรียนไปด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยนะครับทำให้ไม่ค่อยมีเวลาดูแลตัวเองเท่าที่ควรจึงต้องการอาหารเสริมมาบำรุงนะครับสำหรับอาหารเสริมที่ไผ่เลือกนะครับก็คือ GNC ครับเพราะว่ามีรสชาติที่ถูกปากนะคุณภาพดีที่สำคัญเลยปลอดสารโดปครับผม